กับผมบาวจิมมี่ครับขอต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่รายการเทศแลอีสานประยุกต์นำคติธรรมธรรมนิทานนำสาระความรู้ความกตัญญูความหักแพงความสามัคคีกันพร้อมกับวัฒนธรรมหลายสิ่งหลายอย่างที่พี่น้องเฮาบางคนบ่รู้นะครับให้ได้พี่น้องได้รับชมรับเบิ่งกันโอ้นะครับอยากให้พี่น้องเฮาได้ชมหลายๆอย่างกับรายการของเฮาครับช่วงนี้ก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องเฮารับชมรายการของเฮาได้แล้วครับสนับสนุนความสนุกสนานโดยบริษัท PB Intergroup ประเทศไทยจำกัดโดยบุญมาพันดวงจำหน่ายน้ำสาหร่ายแดงทริปเปิ้ลดีพรีเมียมกล่องสีเขียว BI Star ดูแลเรื่องของสายตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร M2 สบู่สมุนไพรเยื่อไผ่ชิงลิงสูตรหน้าใสและสูตรระงับกลิ่นกาย V1 Herb แคปซูลสำหรับคุณผู้ชาย B Strong กาแฟของคุณผู้ชายเลอฟ้าอาหารเสริมคุณสุภาพสตรีฟาสโกรโปรตีนพืชอาหารเสริมสำหรับพืชฟาสโกรและยาสีฟันสมุนไพรแอสตาแซนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0803249222และ0856471234สินค้าดีมีคุณภาพจากบุญมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้เป็นนักปราชญ์เป็นนักปราชญ์เออฉลาดในทั้งอยู่เป็นผู้รักนักบวชอยู่เออเป็นรักนักบาทนักบวชอยู่โอ้เอาถ้าจังสั้นเฮา2คนมาซอยกันร่วมด้วยช่วยกันเนาะแม่เนาะเอาอีพอกลับขึ้นมาคือเก่าเออเป็นปริศนาอันนี้พอกลับขึ้นมาคือเก่าเจ้าสิให้อภัยอีพอบ่ให้อยู่ล่ะเรื่องเก่าความหลังห้ามเว้าเด็ดขาดแม่บ่เว้าดอกเอออันไหนบ่ดีนั่นน่ะเอออันก็หลังแม่ก็ขึ้นติดๆไปได้อยู่ดอกพี่น้องอยู่ในนี่ซอยกันฟังทั้งนั้นก็อยู่ก้นควายฟังทั้งนี้ก็ดึงเขาดึงเสียกควายซอยกันเด้อเอาบุญน้ำกันเฮาเอาแม่1 2ซับเฮ้ยเข้าเฮ้ยเข้าตู้เข้าเฮ้ยดึงแม่เสือกไข่น้ำเจ้าติเฮ้ยเอาเสือกนึงอยู่น้ำเจ้าเสือกนึงอยู่น้ำไข่แม่ดึงละเฮ้ยตู้คำในหายเฮ้ยเอ้ยมึงควักไฟไฟแล้วล่ะเอ้ยอันใดพอสิเว้ากับคนนั่นน่ะตาจืดถึงเออก็ให้มื่นตาจะเคิงหน่วยเนี่ยก็ได้เหมือนแม่ดอกลาเป็นหยังบ่ทวงจักเตียเตือนขึ้นมาบ่ล้างหน้าเด้แก่ก่อนแก่หยังจักหัวปวดมันแล้วกูได้มัดไว้ถึงบั่นดวงจะไปสนใจหลาไล่ไล่ล่ะเฮ้ยพี่น้องไล่ซอยกันตู้เข้าไห้เดี๋ยวแม่ฮะมันฆ่าหยังฆ่าหยังบ่ว่าเบิ่งมันฆ่าหยังแม่คิดว่าฆ่าขาบ่ตั้งจะฆ่าเขาน่ะไปสองอย่างนี่ฆ่าทั้งสองอย่างเออขางกับปิตาข่ายอยู่บนยาวนี่อันใดพอเฮ็ดหยังล่ะไล่ควยเขาให้บ้าที่หันเอาให้บ้าโอ้ยอย่า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 คือว่าเฮ็ดผิดที่ผิดข้องผิดที่ผิดข้องแบบใดว้ายเลยพาว่าจุ้ยเขาให้พระมาสร้างบ้าจะเป็นบ้ามันเป็นหยังบ้าว่าติเออเป็นบ้าจนแม่ให้สำนับปั่นค่วยตัวบังไงที่เขาได้บ่ได้เศร้าๆๆอย่าไปเห็นอีเมียกะยาพาลูกเห็ดมันผิดสังเกตแม่เฮ้ยแม่ทียะเป็นหยังเป็นลูกไผเป็นลูกป้าเจ้าเป็นเมียไผเมียบ้านั่นอันเฮาเป็นผัวไผซั่นเป็นผัวบ้ากันเดียวพอกันล่ะลูกอีพอเห็นแม่ทียะกับอีแม่จุงควยเขาได้ให้เป็นบาติวติมัดที่เขาได้ติวติเพราะนั้นแม่พอฟังพอผ้าบาลูกกระบาพอมั่นผ้าเป็นมันเป็นตะมวนคือหมอลำสิงใครมาเห็นก็หัวขวนพอมั่นผ้าบาไม่ต้องคือฟังหรือผ้าสวดมนต์เออใจตรงกันก็พอว่าคือกันหมดเว้ยเป็นอย่างมันที่เขาบ่ได้บ่ได้เป็นอย่างสิบ่ได้ให้น้อยควยตัวใหญ่เข้าไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้บ่ได้เมธิยะเห
เห็นพอเฮ็ดแม่ที่อยากกะเฮ็ดน้ำว้ายเห็นพอเก่งแม่ที่อยากกะอยากเก่งน้ำให้พี่น้องบ้านหัวน้องว่าแม่ที่อยากเก่งได้พอของมันจังซี่ล่ะลูกไก่จีลูกไก่จีครับบ่แม่นมุกบ่มือไผบัดนี้พอบอกว่าให้มันหน่วยหน่อยข้อยมันโตบักใหญ่ที่เขาได้บันจังได้ว่าเตแม่นพอบัดอีพอล่ะบ้างโบกไปพายขาขอมือแม่นบ่น้อยกว่าไห้แม่นบ่บัดนี้เจ้าคือเอาไห้หน้าฝาทางเฮือนสร้างเขาบางโบกไม่ไผพอคือเอาเขาได้แม่นมันหน่อยหรือว่าหลายเอามันหน่อยหรือว่าเจ้าสมาธิเก่งตั้งแต่เจ้าของแท้บัดลูกกับเมียอยากสิเก่งน้ำพอไปมันคือสิเก่งบ่ได้ถ้าหากว่าอีพอจิตพร้อมใจไหลค่วยเขาซอยกันด้วยความสามัคคีเฮ็ดงานเป็นทีมมีปัญหาบ่แม่บ่มีปัญหาถ้าเป็นทีมเวิร์คบ่มีปัญหาเอาไรฮะเฮ้ยตู้ตู้เขาเขาในหายเอาเขาหายเออเขาบ่ได้มันเขาบ่ได้พอมันตู้ใหญ่หายมันน้อยบ่มันหนังสติกเด้หายนั่นเออเจ้ามีสติบ่ฮู้เหมือนตาปัญญาพร้อมเจ้ามีสัมปชัญญะบ่เอ๊กะสิว่าๆๆมีอยู่ดอกเว้ยสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวจบโรงเรียนเดียวกันที่มูเจ้าได้ทำตีพร้อมกันอันไหนบอกว่าได้เจ้าเสียวก่อนชี้ว่าได้ตั้งไปบอกจริงเขาบอกก็จีบบอกก็จีบตะลืดเพื่อนสิบัดนี้ไรซะพอเอาเข่าให้มันได้พอต้องมีกำลังจิตกำลังใจกำลังปัญญาเอาพินิจพิจารณาเบิ่งยาจะเป็นคนปึกหลายตั้งแต่กี่พอเป็นผู้รักนักปวดแม่นบ่แล้วก็เป็นนักปราดตอนนี้พอเป็นนักหยังซ้อยเป็นนักซ้อยโอ้ยเหมือนมือเราไปเล่นมือไหนกลับขึ้นมาซ้อยเมธยาอันใดแม่พอเจ้าสู้มือน่ะนักปราดนักเปรตเอาเพราะกิเลสครอบงำเอาเลยเอาเลยเอาว่าดีนักบวชนักเบียดเพราะขี้เกียจในธรรมนั่นตะกี้ตะกอนนักบวชนักปราชญ์เพราะฉลาดในธรรมเออซื้อมือบ่ดีเพราะบ่ดีนั่นย้อนบ่ศึกษาเดี๋ยวนี้ย้อนลืมความโลภความโกรธความหลงเขาครอบงำจิตใจของอีพอบย้อนบ่ทบทวนความหลังนี่ล่ะเขาเรียกว่าตัณหาความอยากละลืมหลงสติเป็นตัวขั้งตัวคู่เบิ่งคนก็คือพ่อหน้าพ่อตานั่นตัวบัตรสติปัญญาสมะต่ำลงต่ำลงเท่าพอโอ้ยขันหลู่วาดเป็นยังไงจะได้แม่ถิไปเอาดอตะกี้แม่แต่ว่ามันคักผู้หนึ่งตัวนั้นแม่เทวเบิดนี่เอาคิดเบิ่งนะแล้วบัดนี้อูชูกลางน้ำตาฟงฟังปันนอนดอกในลุกโนตายฟื้นคืนจีบแม่เลนวงเฮานี่สวจริงกว่าภัยไตตอนมาหันโนเขียนอีกข้างเขียนตื่นกันนับดวงปัญญาของกูเอ้ยว่าเป็นสิริผลติแม่หาผ่ามาเสร็จยังแม่นมันน้อมือเติบเฮ็ดเสียซื้อกาปันกันปีพนันสิ่งดวงใจดอกแล่นไตแต่น้ำบังนำสั่งมาสางเจ้าของเดียบเกลเลวงโอ้โอ้ยทวงบ่ตื่นนำว่าเด็กน้อกว่าสิหูลึกตื่นหลดจมมิ่งเครื่องนาทีเด็กน้องนำเลี้ยวเห็นฟังพ่อพี่เวบบ่มมเทสิไตหุงลงปานันโอ้ยจนเกินตัวกว่าสิหวานลดเกินเจงนั่นแล้งยินอุตราหน่อยจุงดึงควายก
ขาให้แย่เมียเป็นได้น้ำตาน้อยยังยางบัดเนี่ยโอ้ยจังไข้ได้สติใจน้ำตาไหลโนอาบเต็มมันจนเต็มนับบาดอานหินซ้ำดอกน้ำว่าใจน้ำโอ้ยโอ้ยน้องนอนับว่าเด็กน้องข้าเน่าเป็นตั้งเจเก็บทำหน้าที่ให้สมบูรณ์สิบ่หมดดอกทุนฮ้อนน้อแจบจมปันนี้นับสู่ชานี้เอ้ยล่ะเอาเป็นไหนเท้าสู่ชานี้เอ้ยล่ะสี่พันยาฟังไอ้ก่อนพี่นี่สวมแหนโนไตตอนเมื่อไตตอนขี่เป็นคนไหลดอกกาคุณเดนองนะคำเจ้าเตือนตั้งแต่พูดเป็นไงผัวแม่เนี่ยเสียความกันเจ้าพระเสียความไขว่มันก็เป็นยังโอ้ยคำเจ้าเตือนตั้งแต่พูดนะขันอ้ายเสือก็เสียยังก็บ่ฟังดอกก็มีเสื้อแต่ในบักคำน้อยอย่าดูถูกเพียงในบักคำนะแหวนเพชรพลอยเลยสุนเกียงเมียนอนเอียงอ้ายบ่เสื้อขันเสื้อหนองคงบ่เสียขันเสื้อเมียคงบ่สิ้นไปกินขี้สักดีเออสมควรอยู่ดอกเจ้านั่นว่าแม่นสูตรเอียงสำเนียงอีกความสวมและความสามตามใจตนจนเกินไปจังใจบันไลสิ้นนับน้ำตาลิ้นไหลย้อยอ่อยลูกชายแล้วก็อ่อยเมตียาเอ้ยพอนี้ยอมลูกหน่อยพ่อเป็นบาดอกอีลีโอ้ยปิดสนาที่ลูกเจ็บมีคุณค่าน้ำตาพ่อเป็นมาดอกพ่อเห็นลูกพ่อเอ้ยอย่าเอาเยื่องนับเสียซื้อเสียงเสียวงเขาเสียทั้งเงาเสียทั้งสรุปลงไตตอนกีกทั้งไตดอกตอนมานับสิว่าเล่าผ้าบากกันยังว่าบ่ตุ้งจูดว่าคำมือพ่อเสียสักของมนุษย์ลูกพ่อเอ้ยอย่าเอาเยี่ยงนับเสียซื้อเสียงเสียวงเขาเสียทั้งเอาเสียทั้งหูสรุปดวงไตตอนจีกทั้งไตดอกตอนมานนับว่าคำเอ้ยเจ้าฟาสโกใช้ได้กับพืชทุกชนิดข้าวมันอ้อยยางพาราข้าวโพดพืชผลไม้ดอกผักสวนครัวเพราะมีสารอาหารที่พืชต้องการทำให้พืชของคุณใหญ่ผลดกสีสดรสชาติดีมีคุณภาพมั่นใจในผลผลิตไม่อันตรายต่อสุขภาพต้องฟาสโกโปรตีนพืชโทร0803249222 0856471234ทั้งเบาหวานทั้งความดันทั้งโรคกระเพาะมีสองสามอย่างเนาะเขากินเราเนี่ยกะว่ามันหายโรคกระเพาะนี่มันออกห่อนก็เลยเอาสไลด์แดงมากินไปนะกระเพาะใครพ่อกินหมดสองขวดสามขวดส
ศร้าว่าออกห้อนในกระเพาะในหยังก็เศร้าน้ำตาลความดันบ่ขึ้นหลายก็เลยกินมาเลยเลยแต่ว่ามันก็พออยู่มันไข้แน่แต่ก่อนมือเนี่ยก็ชาตีนกับชาเดี๋ยวนี้บ่เป็นบ่ออกห้อนมันนอนสบายเขาก็กินได้เดี๋ยวนี้กินเขาก็แซ่บเพื่อสุขภาพจะของเลยกินที่คุณสุวรรณอยู่บ้านสุขกำลันอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์ที่แหลกลมว่าตั้งสืบว่าเป็นหยังวันนี้ไปหาหมอเขาว่ากระดูกทับเส้นว่ากระดูกข้างหลังมันงอพอนะว่าฉีดยาแล้วก็บ่หายฟังวิทยุเว้าล่ะว่าน้ำทะเลแดงกินแล้วปวดแข้งปวดขากินผู้ใดกินแล้วก็ไข้แน่ว่าท่านว่าก็เลยลองเอามากินก็เลยเป็นหูที่ไข้แน่ก็เลยติดต่อกินเรื่อยมานี่ล่ะต่อมาก็มาเป็นอันกดไหลย้อนก็ไปหาหมอ 2-3 เทื่อฉีดยาหมับๆอยู่ของพ่อเฒ่าเอาน้ำตาลแดงมากินมันก็ไข้แน่ก็เลยกินต่อมาเต็มนามสกุลแท่นครบ้านคลองโป่งโมหาตำบลลำร่องอำเภอนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์แม่ก็โรคบัวหวานความดันรู้สึกก็ว่ามีแห้งสบายดีอยู่แข็งแรงดีเฮ็ดงานก็บ่เหนื่อยบ่หยังคือว่ากินน้ำสลายแดงก็รู้สึกว่ามีแห้งเฮ็ดงานก็บ่เหนื่อยบ่หยังก็นอนหลับดีฉันชื่อนางท่องใสอำพิมพ์บ้าน602หมู่14ตำบลท่าเจริญอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์ไปตรวจหมอเอาสมอมาตรวจเลือดในนิ้วมือนี่นะมีเขาว่ามีกลุ่มเสี่ยงเบาหวานเลือดเขาตรวจเลือดได้ร้อยโอ้ได้ยัง124คือ123นี่แหละลงแล้วทีนี้เขาเลือกให้ไปหาหมอพอมีใบให้ไปหาหมออำเภอประคำนี่แหละเขาให้กินยาแม่กระแพ้ปิดตุ่มพื้นหมอให้นอนโรงพยาบาลเป็น2คืนเด้จนว่าบ้านเฮานี่ลือกันเด้ว่าแม่ยายใสเป็นหยังเป็นหยังอยู่โรงพยาบาลพอดีแพ้แล้วหมอให้ไปมียาฉีดนะยาเขาอีกฉีดนะเขามาเฮ็ดเป็น4หลอด4จุดทีนี้เขาก็รออีกพอดีเป็นสีสงสัยก็เลยว่าสลายแดงของเบากล่องเบาเอความบุญมาพันดวงนี่ล่ะฟังวิทยุฟังนอนประจำเลยละกลางเว้นกลางคืนก็เลยไปร้องสื่อเลยสั่งเบากล่องตอนแรกก็2ขวด3ขวดเอามากคือจังดีอยู่คือบ่ซ้ำอ่อยปานใดแม่ไปเสียหญ้าเสียค่าลกหญ้าลกหยังอยู่น้ำบ้านน้ำเพื่อนนี่ก็คือจังเป็นบ่เจ็บขี้เก็บกระดูกกระเดี่ยวเราเลี้ยงกินข้าวนี่บ่ต้องถามมาเลยบัดนี้เบาหวานความดันดีขึ้นหมดทุกอย่างน้ำกินน้ำใหญ่พอนับมือตู่เจ้าน้ำน้อยนับมือแหลมน้ำพอนี่คนหัวเสมจังได้เป็นเด็กหน่อยเจ้าหัวดำเป็นคนใหญ่ลาคำเอ้ยลูกบ่ต้องเสียใจหากไม่สนเนาะบ้านมวนขวัญสิหูดอกความฝันน้ำว่าคำเมื่อนับต่อจากนี้พอสิเก่าคำสาบานสาธุเด้อนั่งตาตูเด้อสิกินทานแนวใดจะให้มันเจริญย้อนนับทางหากพอที่นั่นตูตอนตูบ่มีได้ให้พอตายเป็นมาเอาแน่เด้ออย่าพบปะพบเจ้าให้กายแห้งกี่กินปอนหนึ่งนับบ่ถึงขนาดนั้นก็ได้ดอกพอแผ่นดินบ่เฮ็ดสร้างอีกเงินดูนอนเนาเมื่อพอเศร้าการพานั้นสิค่อยหาเก็บเมียนนำสิมีเงินถ้าลูกลาสิมีน้ำถ้าลูก
อนเด่น้องพ่อป่อนางพ่อบอดนอนสิเอากีดเบียกบ้านนี่กันสั่งลิงกายันนับน้ำตาพองเธอนี่นานคือความสัวมันไหลลินปล่อยให้ซึมลงติ่นใจมันกันเหลือข้างนับหากไม่สอนคำอ่างควันสิจำบัดฟันฟาดลาพ่อเอ้ยให้พ่อเป็นน้ำตาความความสวงก่อนต่อทางมันแสนสอนนักแม่นก้าวมองสันดอกน้ำลูกพ สำนึกซึกได้แล้วตีเอาเอ้ยเออต่อจากนี้ขอสิก้าวคำสาบานสาธุเด้อสิกินท่านแนวดันยิ่งใหญ่มันเจริญยอนถ้าพอนี่นั่นตุกตอนตัวผมมีได้พอตาเป็นตายเป็นมาน้องอย่าพบปะพบเจ้าไอ้กาแห้งจีกินเอาสั่นเลยตีเท่าเออเศร้านั่นน่ะล่ะย่อมแล้วลูกเอ้ยย่อมแล้วพอพอกลับคืนมาเพียงแต่บอกว่าเป็นคนดีพอต้องไปสาบดสาบานคือคนสาบแสงตัวของเจ้าของเองพอหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกหยกมือสาธุตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปสิบ่ไปเกี่ยวกันพนันสิบ่ไปกินเหล้าขอกับหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธเมตตาอยู่บนอุโบสถหรือองค์นี้ลูกกับเมียกับพ่อใจเราล่ะดีใจหลายที่พอกับฟื้นขึ้นตัวได้มากคือเก่าเพิ่นบอกว่าอภัยยังพอทออภัยท่านได้พ อการให้อภัยซึ่งกันและกันเป็นอานิสงส์อย่างยิ่งใหญ่บัดนี้พอเอ้ยพอสาบดสาบานแล้วจังสันสั่งความภาคภูมิใจให้แก่เมธิยาอีแม่มีความรู้สึกว่าจังไดแม่แม่มีความรู้สึกว่าดีใจที่ได้พอกลับขึ้นมาลูกนั่นยิ่งกว่าถึกรางวัลที่หนึ่งแม่นนั่นพอเอ้ยถึงอดีตเกาะเก่าของเฮาถึงว่ามันสิขี่ลายให้ซื้อว่าพ่อประมาณเหตุการณ์ไล่กายมาจงละเลื่อมให้มันสิ้นขอให้พอจงยินดีแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันที่เป็นอยู่เรื่องขี่หมาขี่หมูให้เอาไหลลองน้ำไปตามหญ้าเงือฝอยแม่ให้อภัยพอเฮาเด้อสำหรับแม่ให้ได้เสมอว่าถ้าพอดีขึ้นมาเฮ็ดตามคำบอกให้ได้บัดนี้โซจานีเมียแป้งก่อนฟังตุนตอนของผัวเก่าสาบความในแกงข่าวผัวย่อมผิดถูกทิ้งจีนจนลงอายแม่นเหงาลิ้นนะนี่ละน้อเพิ่นว่าหนูกินอ้อยป่าแต่อ้อยใบตาตุนว่าว่าบีบแต่ก็ปุ่นน้ำยาต่อยเติมบ่มีนะอันที่บวงเก็บเก็บบ่ทอบวงกระจองคำเก็บแล้วจำเป็นแพ้ใส่กระดองใจไว้นะกะยังไกลกว่าผิดแล้วมายอมอ่อนลงงอนเป็นกูเก่งในทางสอนแต่สอนตัวบ่ได้พอปานไม่หมดกินนะการที่คิดกินเกลบัดยามบินปัดเสียดายบ่เสียหายบ่สำนึกบัดพลาดมาได้ลงโอนนะเอาใจตัวจนเกินจริงผิดความจริงเพิ่นสอนสร้างเพิ่นบอกฟังก็ให้ฟัง
เพิ่นบอกนางไก่หนึ่งยังไก่บางกว่าฟ้าฟื้นนะเว้าไปหลายคือเว้าเปื่อนให้คนอื่นได้ยินนะเมื่อมีข่าวต้องมีดำมืดมอนต้องมีแกงนะแกงนั้นหนักลงง่ายบอกคือเห็นยังงอนตอนนี้หูแน่นอนลูกตั้งสอนพ่อแม่เลี้ยงคือกาบไม่บอกวันนะพี่อุชกาพี่อุชกาสัตว์จากโอนหักเลิศล้วนมันเทียงบ่เอียงเอ็นเป็นสำคัญกับเสาหินเทียงสันตานมันบ้านไม่เสียมือลุ่นแก่กระทำดีตั้งต้นไม้ต้นนั้นกดเตวาป่าเพียงใดคนกะอื่นดอกวาดเสาหากพี่เศร้าเลิกได้การเดิมสุลาบานอีกกับการพนันน้ำตำกระบินบนได้นะเมียไปทุกหัวก่อบ่ติดใจที่เอาเรื่องเสียสื่อเสียงในมือนี้บ้านนาจังเรียกคืนนะมือนี่คนได้เว้าเปื่อนอีกมืออื่นให้คนย้อนตอนต่อไปว่าทำเสียเอิ้นว่าคนดีได้นะผาดลงไปต้องจากแก่หาหนทางตั้งตัวไม่ทางเส้นใดเคยยังแล้วมีไปต้องให้หลีกกายสันดอกนาพอมันนั่นนองขั้นพี่เศร้าเลือกใดการดื่มสิละตุลาปานอีกกับการพนันน้ำอีกซ้ำกับบินบนฟ้าซ้ำกับบินบนใดคอยอภัยทุกหัวก่อเพราะติดใจเสียวเรื่องเสียสื่อเสียงในมือนี้วันหนาจังเหลียกขึ้นเด้อผิวจุกกะมือนี้ก้นในเบาปืนอีกมืออื่นในก้นย่อต่อไปเพราะท่านเสียเอื่นว่าคนดีได้ที่เท่าเออยักขับตาปากโอ้ยครับจนแน่นพุ่นละเออยัดสาบานซื่อๆต้องเห็ดน้ำเออครับไผสาบานเลยน้ำอะไรมันเขาเจ้าของเออาอันใดแม่โอ้ยตะกี้แม่ล่ะขวางขัดเจ้าล่ะคันแม่บ่ขวางขัดตะกี้ปานนี้บ่เป็นจังซี่ดอกบ่เป็นจังซี่บัดนี้เอาจังซี่เด้อแม่เด้อพอก็คือกันแม่ว่าให้หน้าฟ้าทางเฮือน33ทันทีเงินทองสับภายนอกมันจะเบิดไปมันเสียไปแต่สับภายในของเฮานั้นยังมีอยู่เมธยาก็ยังมีพอเป็นลมโพมีแม่เป็นลมไส้เมธยาจะไปหาทำการทำงานเลี้ยงพอกับแม่ให้เป็นสุขแม่ละกรรมทุ่มถูกบ่จมเลยสิเฉยไว้ล่ะอันใดแม่นี่ใช่แม่จกสลากถือทั้งสองอย่างเนาะได้ทั้งของดีๆจกสลากผัวก็ได้ผัวดีจกสลากลูกก็ได้ลูกดีแม่บ่ลืมเจ้าเว้าเด้ล่ะเจ้าว่าสี่ย่านจะสะเลื่อมแต่เตี้ยเจ้าวานขึ้นต้นว่าจังใดขึ้นต้นว่าอย่าทิ้งคนที่ร่วมสู้อยู่เคียงข้างคือพอเจ้าอย่าละเลยคนที่สร้างจะร่วมลืมคนที่สร้างให้ยิ่งใหญ่เฮือยังก็แม่อย่าละเลยคนที่เคยมีน้ำใจอย่าลืมเป็นผู้ให้เมื่อได้ดีเมียบ่ลืมตาบาบางอันแม่ศูนย์โอ้ความศูนย์ความศูนย์มันมาบังตาความโกรธความโลภความหลงมันมาเข้าสิงเมียพอเถอะเนี่ยคือกันไงเฮ็ดให้แม่ได้เป็นจังซี่ล่ะบัดนี้เจ้าทำใจได้แล้วไปทำใจได้พอใจไปเตเรพอขึ้นมาพอใจเสียดายบ่ที่ทรัพย์สินที่มันหายไปส่วนหนึ่งก็เสียดายแต่อีกส่วนหนึ่งก็วางใจได้สามันต่อหาได้ที่หลังดอก
นั่นนับตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปเมธียคันอาสาหลับอมาทักกลางวาสิเลียงพอกับแม่ให้เป็นธรรมนำบิดามารดาให้ถึงสุขบ่ให้มีมองมัวสิเกียมหัวเกียมเก่าเกียมไก่ใจอีกเกียมปากอยากอีหยังก็สิหาหิวอีหยังก็สิซื้อมาให้พ่อแม่กินอันนี้มันจะก่อขึ้นลูกแม่อยากกินหยังแม่ว่าตะลูกหามาให้กินกินเบิดแม่นบ่กินเบิดบ่ตะบ่ได้ซื้อโอ้วันตีนกินบ่เมียบ่กินกันให้ลูกรับโลดนั่นเอาล่ะถือว่าครอบครัวเฮามีความสุขความเจริญพอเลิกเล่าเลิกเล่นเลิกการพนันต่างๆก็ถือว่าเป็นแก้วอันประเสริฐเอาก็ดีใจเริ่มต้นชีวิตใหม่คงสิบ่สายเกินแก่เนาะแม่เนาะยามเจ้าเกิดคนที่เก็บก็คือแม่ยามเจ้าแพ้คนที่ช้ำใช่แม่ไหมยามเจ้าท้อคนที่ร้องแม่ของใครยามร่ำให้แม่นั่งมองนองน้ำตาอย่าคิดถึงแม่เฉพาะยามท้ออย่าคิดถึงพ่อเฉพาะยามเศร้าพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเราจงคิดถึงพวกเขาให้ตลอดเวลานิทานธรรมะในเรื่องหากไม่สอนขวัญแปลออกมาแล้วว่าลูกสอนพ่อสอนแม่เป็นนิทานที่มีกติเตือนใจพ่อกับแม่เป็นพรหมคำว่าพรหมเป็นพรหมที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นพรหมของลูกเพราะฉะนั้นว่าถ้าหากว่าสอนลูกปลูกโพสอนลูกไปในทางทิศดีๆลูกก็ไปในทางทิศดีๆแต่พอก็เลยนำเปลี่ยนใจปากการเวลาเปลี่ยนใจคนไปกินเหล้าไปเล่นการพนันกลับมาบ้านมาเฮือนก็มีการทะเลาะเบาแหว่งกับภรรยากับลูกกับเต่าเรียกว่าเป็นบุคคลที่ถูกศีลพอเป็นคนบ่มีศีลแม่ปล่อยแม่ดาแม่ใช่ว่าจ่าใช่คำหยาบถือว่าเสียในการปิยะวาจาเว้าบ่อ่อนบ่หวานในครอบครัวของพ่ออุจักอุจุกะแม่สุชานีก็เลยเป็นครอบครัวที่ล่มจมที่นี่อยู่ต่อมานายเมตยะเห็นพ่อเปลี่ยนไปจังสั้นคิดว่าศักยภาพของพ่อนั้นต้องมีเมตยะปรึกษาหารือกับแม่ว่าสิสอนพ่อแม่อนุญาตสองคนนั้นใส่ปัญหาปริศนาธรรมเรียกว่าเอาควายกับไห่มาไล่เข้าไปวกกะมาวนไปวนมาพออุจุกะเห็นแล้วเอ๋ลูกสองคนกับเมียนี่เป็นจังไดสิไหลค่วยเขาให้มันสิเขาได้บ่ค่วยตัวบักใหญ่ให้มันหน่วยหน่อยๆสำนึกสำเนียกใช้วิจารณญาณเรียกว่าวิจัยถูกต้องโยมบัดพอเอาให้หน้าฟ้าทางเขาเฮียนซ่านเขาบางโบกไม่ไผเล่าก็เอาเขาได้เอ๋มันเป็นปัญหาปริศนาธรรมหลังจากนั้นพออุจุกะสำนึกสำเนียกได้ว่าเจ้าของทำผิดก็เลยสาบสาบานบอกว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคันไปเล่นการพนันกันเป็นกิบคันไปกินเหล้าให้ตายหาตายโหงตายไปแล้วอย่าพบพระพบเจ้าให้กายแห้งขี้กินพออุจุกะสาบสาบานด้วยวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์ต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่สมเด็จพระพุทธเมตตาของพวกเฮาบัดนี้ครอบครัวของพออุจุกะแม่สุชานีนายเมธียะแม่ว่าบ่มีสมบัติบ่มีสิ่งบ่มีของแล้วกราบแต่ว่าเป็นครอบครัวที่เข่งไปด้วยศีลธรรมเรียกว่าเป็นครอบครัวที่มีศีลห้ามีศีลห้าโยมมีความสามัคคีมีความปองดองกันนะกับครอบครัวนั่นก็เลยอยู่เป็นสุขมาตั้งแต่มื้อนั้นเป็นต้นมาอันนี้เรียกว่าที่มาที่ไปของนิทานธรรมะในเรื่องหากไม่สอนขวัญถ้าวัตมาสำรูปตามน้ำขี้แกงแสดงออกไปแล้วนั้นมีการเว้ากันด่าใส่ว่าจาที่หยาบคายอันนี้คือการแสดงอันนี้คือการประยุกต์สมมุติออกมาเพื่อพระอยากให้บรรดาพญาแม่โยมได้ง่วงเงาหาวนอนแล้วกำมองได้ที่มันดีมันมวนมันสมควรบรรดาพี่น้องกระนำเอาไปประพฤติปฏิบัติในการหลักธรรมในฟังธรรมะในเมื่อนี้ต้นไม้ถ้าต้นซื้อกระเห็ดเสาเฮือนได้ถ้าปลายซื้อปลายตรงกระเห็ดเสาเฮือนได้ถ้าหากว่าต้นบ่ซื้อปลายคดกาดถ้ำเสาเฮือนบ่ได้คือกันอันนี้ขอฝากไว้สำหรับบรรดาพี่น้องสาธุชนฟอสโตใช้ได้กับพืชทุกชนิดข้าวมันอ้อยยางพาราข้าวโพดพืชผลไม้ดอกผักสวนครัวเพราะมีสารอาหารที่พืชต้องการทำให้พืชของคุณใหญ่ผลดกสีสดรสชาติดีมีคุณภาพมั่นใจในผลผลิตไม่อันตรายต่อสุขภาพต้องฟาสโกโปรตีนพืชโทร080-324-9222 085-647-1234ผมซื้อว่าพอคู่อินแปลงบุญเสริมอยู่บ้านเลขที่46ตำบลบ้านขามอำเภอเมือง
หนองบัวลำพูสาเหตุที่ได้กินน้ำสาหร่ายแดงนี่ก็คือว่าที่แรกนะมันเป็นได้ยังแล้วเขาเอิ้นไม้เกณฑ์เต็มปวดหัวบาดที่นี่ปวดหัวแล้วมันมีโรคกระเพาะไปหาหมอเที่ยวไปหาแต่หมอก็ให้แต่ยากระเพาะมามันเป็นกดไหลย้อนเรื่องของเรื่องบัดที่นี่เอามากินเมื่อ3ขวดที่แรกกินเมื่อ3ขวดมันก็ไล่นะบัดที่นี่ขวดที่3เนี่ยเหี่ยวบ่ได้นั่งได้เซาบ่ได้หลับได้นอนแล้วบัดที่นี่มัดขึ้นเที่ยวเข้าทางห้องน้ำเข้าอยู่หั่นละเอาไปเอามากินขวดที่4ที่5มันก็เลยค่อยดีขึ้นบัดที่นี่ไอ้ที่ว่าขาเนี่ยมันปวดมันปวดขา มันก็ดีขึ้นมันก็ดีขึ้นทุกอย่างทั้งโลกก็เพราะให้ว่าปวดหัวนั่นก็อันหมอก็ว่าเป็นไม่เกณฑ์นะบ่มีแล้วเดี๋ยวเนี่ยบ่ได้ปวดแล้วเป็นวินเป็นเวียนกะบ่มีกะหายเหมือนแล้วสวัสดีครับผมพ่อวิกิตพุ่มแก้วครับบ้านหนองแว่งจุมพ่นตำบลกุดบกไฟอำเภอหนองกระซ้อยจังหวัดอุดรครับผมเป็นโรคภูมิแพ้ครับเป็นแดงๆน้ำมือน้ำหลังมันเนี่ยก็แห้งก็ลอกไปแน่แล้วครับเริ่มแรกนี่มันไปจกขีดตมแล้วก็มากินยาลูกกรเม็ดละ10บาทมันก็ตะกอนมันก็แดงเป็นหนังฟกๆขึ้นมาบัดนี้มันแห้งลงไปมันแก่ลงไปเพียงหนังเก่าแล้วนี่แหละครับมันติดมาตั้ง 3-4 ปีแล้วก็ไปใส่ก็บ่หายก็บ่รู้สึกกินน้ำสาหร่ายแดงมันก็รู้สึกก็ปีกระเป๋าขึ้นอยู่ครับแข้งน้ำขามื้อนี่จับ7บางทีก็เป็นตัวเป็นตีนขึ้นมามันก็สิค่อยหายไปอยู่ผมว่ารู้สึกว่าดีขึ้นหมด5ขวด6ขวดแล้วครับคิดว่าสิกินต่อไปอีกเรื่อยๆอยู่รู้สึกว่าอาการมันก็ดีขึ้นหลายพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนั่นล่ะหันขึ้นอยากน้ำผลไม้สลัดแดงเพื่อนก็เอามากินนะครับเด้อผมคาดว่ามันดีขึ้นอยู่ตะก้อนโอ้ยครั้งเที่ยวอยากไปผูกคอตายหมดแล้วมันเป็นครั้งมันแสบครับนี่มึงค่าดีล่ะอยู่บ้านกูดอกไฟหมู่1ตำบลกูดอกไฟอำเภอหนองหัวซ้ออุดรเฮานี่ล่ะวันนี้ได้กินสลัดแดงนี่ไม่ใช่เป็นโรคเบาหวานเป็นโรคเบาหวานแล้ววันนี้มีนิ่วไตพร้อมบัดนี้ก็ได้ยินทางวิทยุฟังทางวิทยุบัดที่นี่ว่าหมอให้ไปพายายเลยบ่ไปก็เลยซื้อนี่แล้วมากินร่องเบิ่งกันหน้าว่าจั่นก็ร่องเบิ่งร่องขวดนึงไหลเป็นตะนายระบายเป็นตะนายไหลว่าซั่นก็เลยได้กินต่อมาเรื่อยๆล่ะอุ้ยสุดยอดถึงเบาหวานแต่ว่าเดี๋ยวนี้เบาหวานลงไปรักษาอยู่ชลบุรีนี่ตั้งหลายเดือนนี่จังมาบัดเขาสิพาไปเอกซเรย์อยู่เก้าทาสิบทากับมาอุดรกับว่าสิพาอีกว่าบ่พาดอกเว้ยมันจังได๋กับบ่พาเฒ่าแล้วเลยวางสิหมอเลยวางสิล่ะพาก็ดีบ่พาก็ดีโอ้ยพาก็ตายบ่พาก็ตายตัดสินใจกินยาซะเลยวางสินะเลยขึ้นมาอยู่บ้านกันมาอยู่บ้านก็เลยฟังทางวิทยุนี่ล่ะบ่ได้พาเลยแล้วเป็นหายไปเลยสนับสนุนความสนุกสนานโดยบริษัท PB Intergroup ประเทศไทยจำกัดโดยบุญมาพันดวงจำได้น้ำสาหร่ายแดงทริปเปิลดีพรีเมียมกล่องสีเขียว BI Star ดูแลเรื่องของสายตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร M2 สบู่สมุนไพรเยื่อไผ่ชิงลิงสูตรหน้าใสและสูตรระงับกลิ่นกาย V1 Herb Capsule สำหรับคุณผู้ชาย B Strong กาแฟของคุณผู้ชายเลอฟ้าอาหารเสริมคุณสุภาพสตรี Fast Grow โปรตีนพืชอาหารเสริมสำหรับพืช Fast Grow และยาสีฟันสมุนไพร Astra San สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0803249222และ0856471234สินค้าดีมีคุณภาพจากบุญมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือครับเป็นจังได๋ครับพ่อแม่พี่น้องเฮานะครับรายการของเฮาก็ดำเนินรายการมาจนจะฮอดถึงช่วงรายการแล้วนะครับอยากให้พี่น้องเฮาแสดงความคิดน้ำแดงนะครับเบิ่งบ่แม่นเบิ่งละลายเด้อครับเนาะเบิ่งแล้วก็เก็บเอาความรู้ความสบายอกสบายใจมาพร้อมได้ความม่วนซื่นพร้อมเด้อมันบ่ครับครับผมครับทางรายการก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการโดยบริษัท PB Intergroup ประเทศไทยจำกัดโดยท่านดร.บุญมาพันดวงน้ำสาหร่ายแดงทิปเปิลดีพรีเมียมกล่องสีเขียว
นะครับพร้อมกับ B Eye Star บำรุงสายตาครับ M2 Detox M2 และก็ Lofa สำหรับคุณสุภาพสตรีครับ Fasco โปรตีนพืช Fascoสบู่เยื่อไผ่ชิงหลิงครับมี2สูตรสูตรนาไซและก็สูตรระงับกลิ่นไก่ครับนะครับมื้อนี้ก็ใกล้จะเบิดเวลาแต่บ่เป็นหยังครับมื้อหน้าติดตามชมกันต่อไปนะครับมีให้ชมตลอดนะครับสำหรับพี่น้องเฮาสุผู้สุคนครับมื้อนี้เวลาสิเบิดเวลาแล้วครับอำลาพาจากกันไปก่อนครับมื้อหน้าพบพ่อกันใหม่มื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับตบเพื่อเพิ่นว่าแล้วแต่ไผสินินทาอันนะแล้วแต่ไผสิเว้าเพื่อนคันบ่ย่านว่าเมื่อยข้างดอกเมื่อยข้างอันนะสนุกนอนขาขึ้นห่างลูกจ้างอ้างเต็มเงินนะบ่ต้องถามแนวใดเด็ดนั่งเอามือสิมนะเอวบางทีโนตัวข้าสุดชาดาเพียงบอกเราบ่ท่านเกิดเป็นนกเจ้านกกะยังจอบบ่อนสิคอยพอ